ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะสามสาวแม่ครัวนะคะมีคุณแม่แม่ครัวแม่ครัวหัวไม่เป็นเลยมีแพทค่ะแพทและคุณแม่แพทค่ะวันนี้เราสองคนแอบมาเก็บนี่ก่อนค่ะเห็นต้นไม้เราไหมคะและเราก็เก็บนี่เลยค่ะมะเขือเทศแพทเก็บเลยลูกนี่แหละเนี่ยเก็บเลยอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวลวกกินได้นะคะให้เห็นเลยว่ามันแบบสดปังเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปจิ้มเกลือลูกมาทางด้านนี้เลยนี่นี่ดูแพทย์มีของแพทย์อีกไหมทางนู้นอ่ะของคุณยายเยอะเลยงั้นเราเดินไปทางฝั่งนู้นเนี่ยค่ะลูกปึ๊บป่ะอุ้ยเยอะนะแพทย์เดินไปก่อนจ้ะเนี่ยครับเราเห็นแล้วเราก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะอาหารอร่อยแล้วบอกว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกอดอยากเพราะโควิดนะเราก็เลยต้องดิ้นรนนี่โอ้โหเยอะมะเนี่ยค่ะขณะที่เราเก็บเลยลูกไอ้ที่สีเหลืองๆเนี่ยคุณยายว่าได้แล้วหมดละมันจะมีหลายสีนะแล้วก็เป็นมะเขือเทศที่อ่ะลูกดูถ้าเรามองกันจริงๆตามภาษาของคนกินนะคะเราก็จะบอกว่าสีแดงเนี่ยสดใสถูกไหมลูกแต่ใจนะที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราพึ่งตัวเองได้สายกว่าลูกกินนะคุณยายหวานมากเลยค่ะจริงไหมเมื่อกี้นี่กินแดงหรือกินอะไรลูกแดงค่ะเหลืองจี๊ดกว่าเข้มขึ้นด้วยเปรี้ยวแต่ก็อร่อยค่ะแต่ก็เปรี้ยวขึ้นคราวนี้ก็จะเป็นเขียว สามสีค่ะกรอบเลยอ่ะลูกกินกรอบเลยอ่ะอันเนี้ยเขียวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเรามาเก็บกินเล่นเพื่อให้ทางนู้นเขาหายตื่นเต้น คุณแม่แพทย์ตื่นเต้นมากคุณยายจะบอกให้ทางนู้นเตรียมของก่อนเดี๋ยวหายตื่นเต้นก่อนเราก็โอ้โหนี่ขอบอกนะกินอย่างนี้นี่กินแบบผู้ลากมากนะฮะขอชิมเขียวนิดหน่อยได้ไหมไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าเราไม่ต้องรอเขียวมากเลยค่ะเขียวอ่อนๆแบบประมาณจะไปแกมๆเนี่ยมันจะนี่มากค่ะคนดีมันจะประมาณว่ามันมีรสชาติที่แบบจะลุงขึ้นมาเลยอ่ะเราต้องอวดหน่อยว่าไร่ของเราเนี่ยนะออแกนิกนะคะแพทลูกเดี๋ยวเข้ารายการแล้วเดี๋ยวไก่อบเราไม่เสร็จเหรอมีการไปเราก็จะกลับไปที่ครัวของเรานะคะเราเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้วว่าคนที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านในช่วงโควิดเนี่ยพึ่งตัวเองได้จ้ะในคณะอ๋อในคณะเหรอยอดคณะเหมือนรสชาติไทยผักสลัดเลยค่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่คณะและอันนี้คือเคลเนี่ยค่ะผักเคลเนี่ยค่ะเคลนี่เป็นยอดเลยนะคะเป็นยอดของผักเลยนะคะโอ้เดี๋ยวคณะต้องไปล้างหน่อยเพราะเนี่ยค่ะเห็นเคลไหมคะต่อไปเลยค่ะจอยเราได้มีโอกาสที่จะได้เดินเก็บวันนี้อาจจะพาดูบางส่วนบางชนิดก่อนแล้วก็พอเราจะทำเมนูอะไรที่เกี่ยวนะคะเนี่ยเคลนี่ก็หลายสายพันธุ์เลยแล้วก็แน่นอนเลยสวิตชาร์ดที่เราเอาไปปั่นกินกันเมื่อเช้านี้นะคะก็เป็นพืชผักที่เราจะเอามาแกล้มกับอาหารของเราในวันนี้และเพื่อให้คุณแม่หายใจลึกๆมาใช่มาคุณแม่สวยงามมากค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้สึกได้ถึงการแบ่งปันและเกื้อกูลนะคะการได้แบ่งปันและเกื้อกูลจะเป็นเรื่องที่พวกเราอิ่มนาน
เราจะกินยังไงให้อาหารชนิดนี้อิ่มนานตอนสมัยเด็กๆนะแพทย์คุณยายคือคุณแม่ของคุณยายนะก็ถามว่าลูกกินมะเขือเทศยังไงให้นานที่สุดเราก็คิดมากเลยเพื่อจะตอบแม่เราให้ได้โก้ที่สุดในที่สุดเราก็บอกว่าเอาไปถวายพระก่อนกินข้ามภพข้ามชาติเลยกระจาบที่หนึ่งอย่างเงี้ยเอาไปถวายพระก่อนกระจาบที่สองถึงจะเอามาทำให้เราแล้วก็เพื่อนบ้านได้กินด้วยกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนพอเพื่อนบ้านได้ของเราไปเขากลับมาเขาก็ส่งแซงว่ามาส่งม้าห้อมาส่งมีกรอบมามันมะเขือเทศมันกลายเป็นอย่างอื่นเพราะการแชร์กันมันมีความรู้สึกได้แบ่งปันและสุดท้ายถึงจะบอกว่าให้เอาไปขายแล้วได้สตังค์ก็เอามาทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าอันนั้นเป็นทุนของเราแต่สมัยเนี้ยเด็กๆจะพูดว่าทำอะไรแล้วขายก่อนให้ทีหลังฉะนั้นการเติบโตทางวัฒนธรรมที่มันเติบโตไปต่างกันเนี่ยมันจึงทำให้เราต้องเปิดใจกว้างมากเราต้องฟังลูกหลานเราพูดว่าถ้าเขาคิดว่าเขาอาหารอร่อยแล้วเขาทำวิธีการของเขายังไงก็ได้ที่จะทำให้เกิดการแบ่งปันและกินได้นานแบบเขาเราต้องยอมรับเนี่ยสมัยคุณยายอันเนี้ยค่ะอยากให้ดูว่าเก็บเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงคุณแม่ของตัวเองมากเลยและวันนี้นะคะผู้ที่จะเข้ารายการของเราในวันนี้นอกจากเราสองคนซึ่งก็งูงูปลาปลาก็คือแม่ครัวประจำบ้านของแพทค่ะคือคุณแม่หนูเองค่ะคุณแม่จินค่ะคุณแม่ยังหลบกล้องอยู่เลยค่ะมาคุณแม่แบบเรียนเราด้วยได้ไหมเราหลังครัวค่ะจ้ะคุณแม่เราทำอะไรเราไม่ต้องกลัวว่าของเราจะอร่อยไหมเราทำให้แพทกินยังไงทำให้คุณยายกินอร่อยอร่อยจี๋เหรออร่อยต้องอร่อยค่ะแล้ววันนี้ทำรสชาติของที่เคยทำให้กับแพทนะคะคือก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับผัดไข่อ๋อนี่เป็นของโปรดแพทเขาเหรอกินไก่อบค่ะก็ใช้หมดผักอะไรก็ได้จ้ะและอีกอันหนึ่งก็คือไก่อบค่ะโอเคงั้นวันนี้2เมนูนะคะแล้วถ้าเวลาของเราเหลือถ้าเวลาของเราเหลือเราก็จะเข้าไปสู่โหมดของหวานนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาต้องขอไปทานโทษข้าวสายเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีแขกแล้วคุณแม่ก็มัวแต่รับแขกนะคะแต่ตอนนี้จะขอเชิญแขกทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะช่วยมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ในขณะที่คุณแม่ทำแคทก็จะร้องเพลงเชียร์คุณแม่ด้วยนะคะเป็นลูกมือก็ได้ค่ะแม่ มาค่ะเริ่มเลยค่ะยังไม่เดือดอ๋ออ้าวงั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันก่อนละมั้งแพทนะถ้าน้ำเดือดจะอีกนานไหมล่ะเราต้องใช้วิธีการรอน้ำหรือว่าเราคุยอ่ะแพทคุยในขณะที่พวกเรามีโอกาสได้กินข้าวฝีมือแม่เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราอบอุ่นรู้สึกค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าบางทีเรากินอาหารกองมากมันก็ยากเนาะเพราะว่าชีวิตมันต้องมีความสุขกับการกินด้วยเหมือนกันความอบอุ่นเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนทำก็อบอุ่นก็คือรู้สึกได้เพราะว่าปกติแพทบางทีไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะคือบางทีก็คือออกไปเลยแล้วก็แบบทานขนมปังผลไม้แล้วก็ทานในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคุณแม่ก็เห็นแล้วคุณแม่ก็แบบอยากคุณแม่อยากดูแลค่ะคุณแม่ก็จะทำแซนด์วิชที่แบบผักเยอะๆแล้วก็แบบทอดหมูให้อะไรเงี้ยค่ะยายแนะนำเลยให้คุณแม่ทำกระถางไว้ต้นไม้ที่รถทุกวันนะก่อนจะไปให้เก็บอย่างเงี้ยอันนี้คุณแม่แนะนำจริงๆนะเพราะว่ามันสดเรากินอาหารหรือเรากินพลังของความสดให้เดาพลังของความสดใช่ว่าแล้วก็ลองกินเม็ดนี้จริงๆหนูมีสวนอยู่นะคะคุณแม่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สวนนะสวนอยู่ที่ตลิ่งชันแต่ว่าตัวหนูในอยู่แถวในกรุงเทพก็ถ้าช่วงไหนวันไหนที่เข้าสวนเราก็จะได้ของกลับมาแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้เข้าก็ตามที่มีค่ะเราต้องฝึกแล้วเนี่ยอันนี้คุณแม่เดินทางเข้าทุกคนเข้ามาหุบเขาพอที่สัตว์หยิบกินได้อร่อยไหมฮะอันนี้ที่ให้กินเขียวเพราะว่าให้รู้ว่าเขียวมันกรอบทุกทีเราจะรอมันสุกแต่อันนี้พอเราไม่รอเนี่ยลองอีกทีนึงมันจะเปรี้ยวนำเลยลูก
รู้แล้วเอาไปแบ่งทางนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแค่อยู่ทางนี้ก่อนพาดคุณยายเอามาแบ่งมานี่จอดพี่เทืองเมื่อกี้เห็นพี่เทืองแอบดูพี่เทืองหยิบแอบสักชนิดนึงอร่อยจริงเชื่อคุณแม่พี่เทืองคือพี่เทืองคือศิลปินที่ปั้นท่านอาจารย์พุทธทาสปั้นคุณเสถียรปั้นอุปชาคุณแม่พี่เทืองเปิดหมวกยิ้มหน่อยเห็นความหล่อมาแล้วก็เอาขนุนมาให้คุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ถือพี่เทืองเอาขนุนมาแล้วก็ปอกมาให้ด้วยนะคะพี่เทืองมันหมดแล้วค่ะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีเองมีเองนี่ให้กับทุกคนทีคุณแม่จะเข้าไปทำรายการอันนี้กำลังรอน้ำเดือดนะมันยังไม่เดือดก็เลยใช้วิธีการนี้ก่อนนะคะสาวๆไปก่อนค่ะแพทมามาค่ะมาแล้วค่ะคราวนี้กลับมาแล้วนะคะแบ่งมะเขือเทศให้กับทุกคนที่มาร่วมบุญแล้วเมื่อน้ำเดือดเราก็น้ำสต็อกเนี่ยเราทำไว้ก่อนถูกไหมคะคุณแม่ส่วนหมูสับเนี่ยก็คือหมักไว้แล้วก็ที่เราไม่หมูดิ้นก็คือเติมน้ำค่ะให้หมูมีเนื้อเนี่ยค่ะค่ะหมูจะนิ่มละหมักก็จะพริกไทยค่ะแล้วก็พวกหอมพริกไทยมากเลยค่ะถ้างั้นเราเทลงไปเลยได้ไหมหรือเราต้องไหวนะคะเอาค่อยๆกระเด็นนะคะค่อยๆในระหว่างที่กำลังทำนั่นนะคะคุณยายก็หยิบขนมปังขึ้นมาโอ้โหขนมปังกินกับน้ำซุปก็ได้นะขนมปังกินกับน้ำซุปก็ได้รอแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะอ๋อเราไม่ต้องให้มันเป็นก้อนๆ นะคุณแม่นะเป็นแบบนุ่มๆค่ะแพทเขาชอบแบบนุ่มๆเมนูของแพทแพทเมื่อเช้านี้นะคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอแพทเข้ากราบคุณยายเพราะเขาขอบคุณคุณยายเสร็จแม่ก็ร้องไห้ด้วยความปิติแพทก็ถามแม่ร้องไห้ทำไมบอกแม่มีปิติใช่ไหมคุณแม่มีปิติที่เห็นลูกรอดดูสิวันนี้เลยเลี้ยงข้าวลูกอีกทีนึงเห็นไหมนี่เอาไมโครโฟนไปที่แม่ แม่เสียงมีปิติมากเห็นลูกรอดกันทุกคนแม่คนไหนก็เป็นอย่างนี้นะคะคุณแม่ลองพูดได้อะค่ะดีใจว่าได้จริงโอ้โหกอดแม่สิจ้าคนดีเดี๋ยวคุณยายจะกินซุปกับขนมปังนะรอแล้วจะรอใส่เดี๋ยวใส่นะคะใส่ผักกาดใส่เกลือค่ะเกลือคุณแม่สิเกลือต้องคุณยายเกลือต้องคุณยายเยอะไหมคะคุณแม่ไม่ได้ชิมน้ำเลยงั้นก็แสดงว่าประมาณการได้เขาสอนไว้ว่าถ้าหม้ออย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเยอะหน่อยยายว่าโอเคนะไม่ต้องเยอะแล้วค่ะอ๋อเหรอตายแล้วเข็มแล้วค่ะแล้วสองชิมคนต่อไ ไปเราแล้วจะใส่ผักใช่ค่ะผักเลยค่ะเยี่ยมมากใส่ตรงก้านก่อนนะคะให้เราสังเกตนะคะผักของเรายังมีที่แมลงกินได้มาคุณยายผักของเราจะเป็นที่มีแมลงกินได้เราจะกินผักที่ไม่ต้องสวยแต่เรากินผักที่แมลงกินเมื่อใดที่แมลงกินก็แสดงว่ามันปลอดภัยงั้นเราจะเห็นเลยค่ะว่าเราเลือกผักประมาณนั้นนะคะแล้วเวลาที่เราจะปลูกเองเนี่ยอ๋อใส่ไม่ใส่หมดเหรอใส่ตรงก้านแป๊บนึงค่ะเพราะว่ามันอ๋อจะใส่เพื่อให้ความร้อนเนี่ยทำให้ก้านนิ่มก่อนนิ่มก่อนแล้วถึงจะใส่ผักจะใส่ตัวใบจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวใบมันจะโซนอ๋อโอเคเข้าใจได้เลยค่ะเราบังตรงนี้หน่อยเนาะจ้ะมันจะได้แบบระวังนะระวังมันจะเข้าไปจ้ะมาทางนี้คนนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหม้อเราใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็
ต้องการความเขาเรียกอะไรฮะความสุกที่มันเดือดอ่าค่ะใส่จริงแล้วคราวนี้โอ้คุณแม่คนกินเยอะโอ้ใส่เธอเพราะว่าของเราเนี่ยนะเดี๋ยวตักทีฟุ้งหายฟุ้งหายเพราะว่าตอนนี้มียังอยู่กัน90นะคะมีแค่กลุ่มสะใจดีเท่านั้นแหละที่ไปแล้วก็มีศึกไป4คนฉะนั้นเราก็ยังเหลือเป็นหลักร้อยอยู่ค่ะนี่เนี่ยคุณแม่ว่าเรากินผักอย่างเงี้ยปลอดภัยเนี่ยเนี่ยที่มันยังมีเนี่ยแมลงอย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่หนูล้างก็คือต้องหยิบหนอนออกอ๋อมีหนอนได้จริงเลยค่ะออร์แกนิกจริงเลยออร์แกนิกจริงคืออย่างนี้เป็นเรื่องดีนะคะเวลาที่เราทำงานแล้วเราเห็นว่าถ้าหนอนกินได้เราปลอดภัยฉันกินนตุยนตุยดูอยู่หรือเปล่านตุยบอกว่าเรากินของไม่สวยแต่สุขภาพดีใช่เลยค่ะวันหลังจะไปเอาผักที่ไร่พฤษานะคะวันหลังจะพาแคทไปไร่พฤษาไร่พฤษาเนี่ยเขามีใครรู้ไหมเขามีพี่นอตเดี่ยวไมโครโฟนเพิ่งเจอพี่โน้ตค่ะอ้าวไปช่วยงานตลาดใจก้าวอะค่ะของพี่ตูนแล้วก็พี่โน้ตเนี่ยจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวบอกพี่โน้ตได้เลยว่าพี่โน้ตอยากเจอคุณยายเพราะคุณยายช่วยนักตุ๋ยอยู่บอกว่าคุณยายจะหิ้วแคทไปด้วยก็รักกันอยู่ไปมีคอนเสิร์ตแล้วนะคะเผื่อๆไว้ก่อนวันที่เท่าไหร่จ้า25ค่ะวงยังไม่รู้ตัวเลยค่ะวันที่25เป็นวันพระอริยธาราพอดีแคทเขาไม่รู้เขามาบอกว่าน่าจะ25กรกฎาคมก็25 26 27 28เราทำงานกัน4วันเสาร์ค่ะที่25เตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะคอนเสิร์ตกับแพทวงเคลียร์แต่ต้องไปถามเคลียร์กันอ้าวแล้วทำไมจะเล่นไม่ได้ล่ะคุณแม่เราเล่นให้มันเป็นกุศลเราไม่ได้เล่นให้มันเป็นอกุศลโอ้เดี๋ยวแม่ชีแบบกรี๊ดกรี๊ดทำไงอะไม่ดีคุณแม่มากรี๊ดคุณแม่มากรี๊ดคุณนี่ก็อย่างนี้อย่างนี้แค่ดีไปเอาแทนเขาคุณแม่กรี๊ดมากเลยนะหนูแม่ก็พูดถึงลูกก็จริงมีหลายคนเป็นลูกศิษย์บอกว่าหนูมาสอนเต้นระบำเนี่ยมันผิดศีลไหมคะบอกถ้าเต้นไปอกุศลไปอยู่ตรงไหนก็ผิดแต่ถ้าเต้นยังไม่มีอกุศลไม่ผิดศีลค่ะที่นี่ก็ทำเรื่อง spiritual spiritual theater spiritual entertainment อันนี้คือเต้าหู้ใช่ไหมคะเอาน้ำออกเอาค่ะไข่จริงๆค่ะนี่เต้าหู้ไข่เลยแค่บอกไม่เอาน้ำบอกว่าแค่สุกอ่ะเอาเหอะปล่อยให้เดือดเลยนะคะนี่ถ้าเป็นดร.ทองก้อนเขาบอกโยนไปเลยแม่โยนไปแต่ต้องปล่อยให้เดือดของแค่มาใส่มาเลยค่ะลูกใส่มาเลยค่ะอันนี้ก็น้ำเต็มเลยค่ะแม่จริงป่ะเทน้ำที่ออกไม่เทน้ำตรงนั้นแต่เอาน้ำออกก่อนค่ะน้ำมันมาจากเต้าหู้หรือว่าน้ำมันอะไรมาจากเต้าหู้ค่ะอ๋อไม่ได้เดี๋ยวปรุงรสใช่ใช่ที่จริงเมนูนี้เมนูเด็กเลยนะเป็นเมนูแม่กับลูกทำกันเลยนะมันประจำบ้านค่ะคือแบบพอแพทมาแบบไม่ก็ทำจ้ะก็เป็นมาบ้านนี้ไม่มีอะไรก็แค่แบบง่ายๆเร็วสุดแล้วคุณแม่ดูว่าเขาอร่อยถึงชอบหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามีความสุขที่เราทำให้ลูกเรากินเขาชอบด้วยค่ะจริงๆแล้วว่าชอบด้วยแล้วก็ชอบทำก็มันง่ายด้วยก็สรุปแล้วความรักก็คือชอบมีฉันทะมีฉันทะที่จะดูแลกันมีฉันทะที่จะแบบอาหารอร่อยอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรวิเศษกับคนอื่นหรอกแต่ว่าพ่อแม่ทำลูกก็มีความสุขเหมือนแม่สอนว่าอย่ากินคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเรามีมิตรภาพเยอะงั้นวันนี้สุดท้ายแล้วต้องใส่อะไรอีกไหมคะต้นหอมมาต้นหอมอ่ะแพทใส่ต้นหอมไปอ๋ออันนี้สูตรอะไรอ๋ออีกสูตรหนึ่งโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะจะยกกันไหวไหมเนี่ยไหวไปเขาจะเอาไปทำสุกที่หลังครัวนะคะเราจะได้มีเมนูที่สองทันตอนที่คณะแม่ชีมารับประทานนะคะอนุโมทนากับคุณแม่ทำไมเราไม่ใส่ผักทั้งหมดล่ะใส่แล้วค่ะพอแล้วพอแล้วไม่ถึงต้นหอมนะจ๊ะอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่คุณแม่จะได้รู้จ้ะจริงๆปกติถ้าเอาเมนูที่แบบหนูขอคุณแม่ประจำอะค่ะคือไข่ข้าวไข่เจียวค่ะ
ชอบกินไข่เจียวหนูกลับบ้านไปกินแล้วแบบอันนี้แพทไม่ต้องให้แม่หรอกยายก็ทำได้แล้วเพราะว่าข้าวไข่เจียวตอนนี้ยายรู้ว่าเจียวยังไงให้น้ำมันมันไม่ซึมระวังนะคะ2 3 4เก่งมากขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปตั้งกระทะต่อเมนูที่2ของเราคือไก่อบหม้อค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไก่อบแต่ว่าเราทำพอร์ชั่นใหญ่ก็เลยให้น้องข้างหลังทำแล้วอันนี้เราทำโชว์ค่ะมาเลยค่ะใช้อะไรบ้างเอ่ยน้ำมันน้ำมันเอ่ยเทไปเลยค่ะนิดเดียวค่ะสีใหม่อ๋ออันนี้เราคุกไก่ไว้แล้วด้วยเนาะอ๋อหมักแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ไก่จากฟาร์มเรานะของเราเป็นไข่ดูสิคะเนี่ยหอมเชียวคะเนี่ยอ่ะลูกแม่ใช้ได้เลยค่ะค่ะเพราะอันนี้ยังใส่สะอาดอยู่เดี๋ยวไปใส่ใส่เนยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ไก่หอมอุ้ยกระเด็นเนาะอ้าวล่ะจากนั้นค่ะหลีไฟนิดนึงอันนี้คุณแม่เล่าให้หนูฟังไว้ก่อนนะคะว่าจะต้องแบ่งเป็น2กระทะนะคะกระทะนึงเราทำไก่กระทะนึงเราทำผักนะคะอ๋ออ่ะคุณแม่เอาไก่ไปค่ะมือได้เลยค่ะเราล้างแล้วก่อนเข้ารายการทุกคนเราเอาไก่ลงก็คือเอาหนังลงนะคะเอาหนังลงเหรอคะมีเหตุผลไหมคะคุณแม่จริงๆแล้วไก่เนี่ยเราไม่ต้องไม่ได้ทำไก่ทอดนะคะแต่เราต้องการให้หนังไก่ตึงเวลาไปอบแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะอ๋อมาให้ยายถือให้จ้ะอันนี้เราสาธิตนะครับหม้อใหญ่ของเราหม้อใหญ่อยู่ข้างในแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วสาธิตคือเราจะทำให้ไก่มันตึงไม่ไก่นะภาชนะใส่ไก่ภาชนะใส่ไก่ค่ะอีกหน่อยเราจะเก่งค่ะแคทค่ะเราจะวิ่งรอบก่อนตอนแรกเพราะว่าเราเราใส่ปีกก่อนแล้วเราถึงจะใส่โอ้หอมหอมมากเลยคุณแม่ทำไก่นี่คือหมักไว้แล้วหมักตั้งแต่เช้านะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาทำมาเราจะหมักข้ามคืนการนี้คืออย่างน้อยก็คือประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงหนึ่งอ๋อค่ะหมักได้อะไรบ้างคะแม่ก็มีพริกไทยกระเทียมแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงซอสหอยนางรมหน่อยนึงอ๋อจ้ะแล้วก็เกลือหน่อยจ้ะอันนี้คือเราจะทอดให้แค่หนังตึงนะไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดเพียงแต่ทำให้มันร้อนพอหนังตึงแล้วเราเอาไปอบใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทอดเนี่ยเราไปอบเลยเนี่ยมันจะเหมือนลักษณะเหมือนทานไก่ต้มมันจะไม่ใช่ไก่อบจะไม่ได้กลิ่นกระทะจะถ้างานตอนนี้ก็คือขอเปลี่ยนกระทะอ้าวค่ะขอกระทะมาอีกอันนึงอันนี้ก็เอาไปอบต่อเราจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือรอผักที่จะใส่แล้วก็เอาไปอบต่อแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนกระทะให้จ้ะนี่ผักมีดังต่อไปนี้โอ้โหสีสันผักที่จะอบแค่ดูสีก็สดแล้วค่ะจอยมาดูสีผักนะคะเหลืองขาวแดงส้มตามหลักการสีพวกนี้ก็จะทำให้เกิดถ้าเป็นเด็กๆอาหารในเมนูของเด็กก็จะบอกว่าเด็กจะเจริญอาหารการเจริญอาหารของเด็กก็ขึ้นอยู่กับสีของผักมีเนี่ยละค่ะสีส้มหน่อยแดงนิดเหลืองหน่อยนึงนะคะอันนี้เอาน้ำมันจากที่เรานั่นน่ะมาเป็นเรื่องเดียวกันจ้ะนิดนึงไหมลูกหอมไหนลูกหอมใหญ่อ้าวคุณแม่หอมใหญ่ลูกใส่เลยทำไมใส่หอมใหญ่ก่อนเพื่อที่หอมใหญ่ผัดกับเนยให้ใสใสคือสุกใช่ค่ะรู้แม่รู้ หัวหอมใสแปลว่าอาหารนั้นสุกจ้ะพอรู้บางเรื่องค่ะค่ะแล้วก็พอดีว่ามันฝรั่งเขาทำสุกมาให้แล้วอ๋อนี่คุณแม่นึกว่ามันเป็นสับปะรดอ๋อมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วอ่ะพ
พอหอมลงหอมแล้วก็ลงมันฝรั่งแต่ว่านี่มันฝรั่งนี่น้องเขาทำแล้วก็สุกแล้วยายชิมนะก็คือรอแค่ว่าหัวหอมใสหัวหอมสุกค่ะเอามาผัดให้สุกแล้วก็เอาไปโรยแล้วก็เอาไปอบพร้อมกับไก่ที่เรามีเจ้าภาพทำหม้ออบมาเงี้ยแล้วโหเดี๋ยวนี้นอกจากจะสปาเกตตี้พิซซ่าอบด้วยนะคะจ้ะอืมเอาละรับแขกหน่อยยินดีนะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะเยี่ยมยอดครัวเราเปิดกว้างมากนะคะใครมาเราชวนกินหมดใครมาเราชวนกินหมดดูท่าทางเหมือนจะสังขยาได้อยู่ใช่ไหมคะเวลาเราใส่ผักลงไปทั้งหมดแล้วนะคะในช่วงที่มันตัดไปช่วงนี้เป็นช่วงโรยเกลือนะคะเกลือต้องคุณแม่ค่ะนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็จากนั้นขั้นตอนที่จะมีเรตติ้งเยอะคือช่วงชิมค่ะมาเลยจะต้องรออันนี้จริงๆจะต้องรอ30นาทีนะคะจนกว่าน้ำจะงวดนะคะแล้วก็ค่อยราดซอสแต่ว่าเดี๋ยวเราย่อเวลาเพราะตอนนี้หลังบ้านเราเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองชิมดูมานะคุณแม่ตักให้คุณแม่นิดนึงชิมว้าวอ่ะแคทหน่อยสิเราอาหารอร่อยพ่อแม่ทำหนึ่งคือหอมค่ะไม่ดมเลยเหรอจ๊ะหอมหอมข้าวฝากันแล้วค่ะอืมโอเคนะหวานน้ำผักใช้ได้ค่ะผ่านค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะคือว่าต้องไปอบจนน้ำงวดนะคะพอน้ำงวดแล้วเราจะใส่ซอสที่ผสมแป้งนิดนึงเพื่อให้มันเป็นเกรวี่อะค่ะคุณๆหน่อยๆก็ขอบคุณนะคะไก่อบอย่างนี้เป็นเมนูที่เด็กๆกินได้และหลานคุณยายตอนนี้ไปที่โรงเรียนกันแล้วนะคะกลับมาเสาร์อาทิตย์ชวนแม่ทำสองเมนูนี้เหมือนเนี่ยค่ะพี่แพทก็ชวนคุณแม่เนื่องจากวันนี้เรามีเชฟในครอบครัวคือแม่เราเองเนี่ยจริงไหมคะภาคภูมิใจหน่อยภาคภูมิใจค่ะเอาต้มจืดมาชิมหน่อยต้มจืดมาชิมหน่อยเมื่อกี้นี้นี่มาให้แพทมาเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เรามีต้มจืดลูกชิมของคุณยายชิมหน่อยนิดนึงอ่ะลูกชิมโอ้ยน่ากินจังเลยหอมอ่ะโอ้คุณแม่ผ่านค่ะโอเคเลยโอเคเลยค่ะผ่านเลยค่ะหม้อที่ทำข้างในบ้าเปล่าเป็นหม้อของเราหม้อของเราแต่เราไปตุ๋นให้มันนั่นต่อผ่านเห็นไหมคะชื่นใจอ่ะขอดูหน่อยจ้าลูกค้าจอยขอดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆต้องอร่อยกับฝีมือของแม่เวลาแม่ทำต้องพูดอย่างเดียวว่าอร่อยค่ะอร่อยที่สุดเลยแม่ลูกผูกพันอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบต่อนะคะค่ะแล้วก็เราจะไปถึงเมนูของหวานซึ่งตอนนี้อดีตพุทธสาวิกาของเรากลับมาอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยลูกของหวานของเรามีอะไรเจ้าวันนี้คุณแม่ยังอยู่กับพวกเราก่อนนะคะจ้ะมีอะไรจ้ามีอะไรจ้าอันนี้คือขนมปังขนมปังทำอะไรจ๊ะกับอะไรจ๊ะขนมปังค่ะแล้วก็เป็นชาไทยค่ะชาไทยทีนี้ขนมปังอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือสังขยาชาไทยค่ะคือแปรรูปมาจากชาไทยอีกทีก็คือผสมไข่แดงค่ะกับแป้งข้าวโพดอะค่ะแล้วก็เอาไปกวนในไฟมันก็จะกลายเป็นสังขยาค่ะเนี่ยโอ้เธอเปิดร้านเหรอเธอสึกไปเธอทำอะไรสึกไปทำบัญชีฮะคิดถึงคุณยายมากจ้าเลยมาเนี่ยวันนี้เขาเห็นเรานะคะออกเขาก็เลยโชว์อ่ะมาลูกมาสังขยามาซิชิมเลยราคามาคุณแม่ขาชิมหน่อยชิมหน่อยเราใช้วิธีการอ้าวแพทจ๋าแพทเอาน้ำชาเสิร์ฟแม่อ่ะอันนี้คือจิ้มได้เลยไหมคะลูกหรือยังอธิบายซิสังขยาทำไงครับสังขยาคือเราต้มชาก่อนค่ะแล้วก็ชงให้เป็นชาไทยอันนี้คือชาไทยธรรมดาวิธีการค่ะวิธีการก็คือต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เป็นส่วนของชาค่ะเอาชาธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เอาลงไปต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็กรองค่ะกรองเพื่อเอาแต่น้ำเนาะจ
จ้ะแล้วก็ใส่นมสดนมข้นหวานเนี่ยไงนมข้นหวานหอมจังเลยหอมชามากเลยคุณแม่ทานชาใช่ไหมคะทานได้เนี่ยเดี๋ยวให้ลูกเขาเสิร์ฟเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงลองดูแต่คุณแม่นะอยากชิมสังขยาน่ะจิ้มไปเลยได้ไหมได้ค่ะนี่นะอันนี้ก็จะมีนมลาดด้วยลาดกับอะไรอ่ะลูกลาดกับสังขยามันก็จะเพิ่มความอ๋อแล้วก็ทาไปอย่างนี้นะคะคนไทยนี่มันจะอดตายเป็นไปไม่ได้ยิ่งทำกับข้าวนะยิ่งรู้เลยคุณแม่ขาคุณแม่ชิมขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะที่คุณแม่รับอาแพทชิมเดี๋ยวยายทำให้ เพราะว่าคุณแม่กินชาไม่ได้ร่างกายของคุณแม่ทานได้แต่กาแฟบางส่วนถ้าเป็นชาแล้วมันจะมีระบบขับถ่ายอันนี้ขอโทษนะที่ไม่ได้ชิมเองเพราะยายกินชาอะไรนะหอมค่ะหอมชาไทยมากเลยเพราะงั้นเราไปดูสาธิตการทำนะคะเราชิมแล้วค่ะเดี๋ยวให้จอยกินชาเวลาเราไปเดินทางกันเนี่ยนะเราจะแบ่งกันค่ะอะไรใครไม่ชอบกินจะไปที่จอยก่อนแล้วปรากฏว่าจอยได้กินที่ดีที่สุดของโต๊ะนั้นเพราะเราจะไม่ชอบอะไรที่มันดีที่สุดอ่ะจอยชิมต้องบอกได้แค่มาลูกเบบีออนได้ยังตามไปดูต้มใช่ไหมเนี่ยล่ะว่าไงคะบอกหน่อยลูกหอมชาค่ะหอมชาแล้วก็หวานมันอ่ะคราวนี้เราจะไปดูการทำชาละค่ะตามไปทางนี้เลยนะคะค่ะหม้อน้ำเดือดกำลังเดือดแล้วค่ะก็เทชาอันนี้คือชาอะไรนะลูกชายังไงซื้อที่ไหนตากแห้งค่ะอันนี้น่าจะมีคนมาทำหลายนะคือไม่ถึงว่าชาที่ทั่วไปเนี่ยเลยอ๋ออาจจะอาศัยลงไปอันนี้มีคนมาถวายเราใช่ไหมลูกค่ะหอมนะหอมนะค่ะนี่พอหอมแต่จามอ่ะอันนี้ค่ะตักน้ำขึ้นมาก็จะเห็นสีชาเลยค่ะก้าวไปกรองจ้ะแล้วก็รอให้เดือดค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปกรองแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนมข้นหวานค่ะแค่นี้เองแ, แล้วก็คนแล้วก็คนค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเมื่อกี้เนี่ยเหรอเป็นชาน้ำชาไทยค่ะอ๋อจ้ะคำถามหน่อยถ้าเป็นกรณีที่เราแบบจะทำขายอะนะเพราะว่ามันต้องพูดถึงเรื่องอาชีพชอบแล้วด้วยอะเดี๋ยวขอแก้วคุณแม่ขอแก้วน้ำที่จะทำให้คุณแม่ชิมหน่อยอยากให้เห็นว่าชาเนี่ยมันต้องใส่น้ำแข็งกินถูกไหมคะแล้วก็มีนมสดเดี๋ยวยายขอทำเป็นเคยทำชาชักไหมเคยต้องชักสูงๆใช่ไหมคะทำเป็นไหมที่น่าเสถียรน่ะโรตีกับชาชักขายดิบขายดีแคทเคยกินไหมเคยเห็นค่ะเคยไปยืนดูที่เขาโชว์ชาชักมีลูกศิษย์มันบอกว่ามันมาที่น่าเสถียรน่ะมันไม่ได้คิดถึงคุณยายหรอกมันคิดถึงชาชักเราก็เลยบอกว่าอ้ออีกหน่อยเราก็มาเสถียรนี้เราก็มีชาชักเนี่ยค่ะก็อาหารวันเนี้ยบอกได้เลยว่าถูกบังคับให้มาทำทั้งหมดค่ะจริงๆจะบอกว่าเมื่อวานแม่ต่ายแม่ชีต่ายค่ะก็บอกว่าให้ชมชาเพราะว่าถ้าเกิดว่าชาผ่านอากาศชาจะหอมขึ้นแต่เราไม่กล้าพี่แพทต้องลองแล้วค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็ถูกบังคับมาเพื่อให้จบรายการนี้ให้ได้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็วันนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขึ้นรถแล้วก็จะกลับไปที่เสถียรหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดการทำงานในมิติของการอธิษฐานนะคะที่จะมีเขาจะให้หนูเทแบบสูงๆแล้วลูกในระหว่างที่ตักไปนะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์นะคะคุณน้องแก้วนะคะมีกีตาร์แพทก็เลยบอกว่างั้นเอามาก่อนแพทจะกลับแพทเล่นกีตาร์ให้ฟังจ้าในขณะที่แพทเล่นกีตาร์คุณยายก็โรยงากับคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าต้องโรยงาในสตูไก่ของเราเนี่ยอบไก่นะคะสวยงามเชิญเลยลูกเชิญเล่นได้เลยค่ะยังรักแค่ไหนก็รักไม่ได้อีกแล้ว
นทีเซอร์นะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงวันที่25ค่ะวันที่เราจะมีคอนเสิร์ตรักให้ตายหรือรักให้เป็นเดี๋ยวเราติดตามได้นะคะต้องลงรักอะไรลูกถ้ารักให้ตายตอนนี้จะต้องรักให้เป็นจ้าเรานะคะแม่ครัวสาวแก่สาวเด็กนะคะกลางแก่กลางเด็กแต่ว่าก็หลายพรรษาอยู่แล้วก็ทีมเอาแคทเข้ามาเบลเข้ามามาทางด้านนี้เลยค่ะเราจะลาไปกับเมนูอร่อยของเรานะคะอันนี้ลอยงาแล้วคุณแม่ถือไว้ค่ะอันนี้แคทถือลูกยายก็เติมแพทแพทลูกโอเคแคทถืออะไรชาชักเอาวางก่อนสุดท้ายสุดท้ายเมื่อกี้ชาชักไปก้องชักไปก่อนชักชาชักต้องไปดูไกลทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเลยเอาละค่ะอาชีพใหม่ของแพทวงเคลียร์นะคะวงเคลียร์ค่ะเราจบยาวแล้วกลิ่นฟุ้งๆอย่างนี้นะคะดูหน้าของคนทำดูนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนสุขสงบเย็นแล้วดูนะคะจบด้วยคำว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้ของต้องบอกว่าของที่อร่อยอยู่ตรงนี้จะไม่ได้กินแค่พวกเราและนักบวชเท่านั้นเรามีแขกมีพี่เทืองครอบครัวพี่เทืองอยู่กับพวกเราด้วยแล้วก็อาสาสมัครของเราที่จะกลับมานะคะยินดีต้อนรับสะใจดีกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยค่ะเพราะวันจันทร์จะเป็นวันที่ลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกับการทำบ่อน้ำที่เป็นน้ำตกของเรานะคะจันทร์ทองก้อนก็ได้เตรียมแผนแล้ว SCG จะเข้ามาทำน้ำตกในบ่อที่เป็นบ่อหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่เชื่อว่าทุกคนจะกลับมาที่นี่เพราะที่นี่มีหัวใจของแม่มีหัวใจของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณบางทีลูกก็ไม่ได้น่ารักแต่ว่าแม่ก็หาความสุขที่จะรักได้จงมีความสุขที่จะรักอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวนะคะพวกเราไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะธรรมสวัสดีค่ะอันนี้ให้คุณแม่เลยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะที่ให้บังคับมาเป็นเชฟเพลงเมื่อกี้เพราะมากนะใช้ได้เลยล่ะนี่แหละกินกินขนมปังกับอันนี้แหละยายว่าโอ้โหจริงๆเวลาอยู่บ้านก็ทานอย่างนี้แหละค่ะขนมปังปิ้งแล้วก็กินกับไก่อบเลยสดชื่นอร่อยจริงป่ะคุณแม่